โอเคมาทดสอบตัวนี้ F2 นะครับดูสภาพแจมแมวก็อันนี้วัดแสงมีอยู่ข้างบนแล้วก็มีอยู่ข้างในนี้นะฮะส่วนข้างล่างตัวอันนี้มันถ่ายจากกล้องมันไม่เห็นต้องมองด้วยตานะแล้วก็เอาตรงนี้มาให้ดูก่อนก็ได้ดูได้เหมือนกันนะฮะมันใช้สะท้อนไปจากมาจากที่เดียวกันอันนี้ของ Nikon นะครับก็เวลาจะวัดแสงใช่ไหมให้การตรงนี้ออกมา30องศาวัดแสงถึงจะทำงานนี่เข็มวิ่งดีอันนี้คือพอดีอันนี้คืออันเดอร์อันนี้คือโอเวอร์เข็มตรงนี้นะครับแล้วลองหุบมันก็เด้งกลับไปที่ลงไปข้างล่างนะครับเช็คแบตก็ไม่ได้นะครับต้องงางออกมาอย่างนี้เราลองไปให้มันมืดสุดนะครับแล้วก็ลองกดเช็คมันจะขึ้นมาตรงกลางโอเคแบบ ISO ดึงขึ้นเหมือนทั่วไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรขอถอดเลนส์ก่อนนะครับอันนี้สปีดอะไรเอ่ย500นะสูงสุดน่าจะ 2,000 โอเคเดี๋ยวลองไปต่ำๆนะครับอันนี้8ก่อนที่1ต่ำสุดนะครับโอเคตรงดีนี่ชัตเตอร์บีก็ค้างได้เลยอย่างนี้โอเคทำงานเช็คเดฟทำงานตัวนี้จับเวลาถ่ายก็จะมีตัวเลขบอกกดลึกไปขอเอาใหม่มันต้องตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้6วีนะต้องกดตรงนี้เมื่อกี้ไปกดตรงนี้โอเคถอดหัวนะครับก็กดตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้สไลด์ลงมาอย่างนี้กดตรงนี้แรงๆนะครับต้องลึกหน่อยถอดหัวประกบเข้าไปกึ๊บให้มันลงร่องโอเคเรียบร้อยตรงนี้ใส่ฐานตรงนี้เป็นเปิดฝาหลังนะครับกึ๊บอันนี้ม่านชุดแรกของฟิล์มสะอาดดีนะม่านชุดแรกหรือม่านชุดที่สองดำดีนี่ชัตเตอร์บีโอเคให้ดูอีกทีหนึ่งลองดูสปีดกลางๆแล้วกันสัก60อันนี้125กันโอเคนี่60เรียบร้อยทำงานดี